วัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศครับครับก็มาพบกันอีกครั้ง appetite.com storelampongonline.com วันนี้มีของดีและดีจริงๆด้วยเอามาฝากอีกแล้วนะครับมาให้ท่านได้เสียตังค์อีกแล้วฮะใช่ครับสดๆร้อนๆเลยครับครับผมมาถึงเลยฮะครับลำโพง JBL Party Box 100พี่เตอร์ครับผมนะครับนี่เป็นลำโพงแบบพกพานะแสดงว่ามีแบตในตัวครับผมนะครับฮะที่สำคัญครับพลังเสียงนี่โอ้โหมันซะเหลือเกินนะฮะก็ชื่อรุ่นเขาก็บอกอยู่แล้วครับว่าปาร์ตี้นะครับนะฮะฮะที่ผ่านมาทุกท่านอาจจะรู้จักกับปาร์ตี้บ็อกซ์300นั่นรุ่นพี่เขาเป็นรุ่นพี่เขาฮะนะนี่คือรุ่นน้องครับรุ่นเล็กสุดเลยครับผมนะฮะในตระกูลปาร์ตี้ใช่ทีนี้ต้องมีคำถามด้วยว่าพี่ครับปาร์ตี้100กับปาร์ตี้300ต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเรายกมาเทียบกันให้ดูก่อนเลย นี่คือปาร์ตี้บ็อกซ์300ฮะดูสีหน้าคนยกแล้วกันนะนี่ฮะนี่นี่ครับพ่อกับลูกเลยใช่จะได้เห็นนะครับว่าเออมันต่างกันยังไงนะฮะครับผมทีนี้เอาง่ายๆคำถามมาแน่นอนพี่ครับพลังเสียงต่างกันยังไงต่างกันแน่นอนนะดูไซส์ก็รู้ใช่ครับกำลังขับต่างกันครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเห็นสเกตวงไฟบูฟเฟอร์ก็ต่างกันฮะตัว300ก็คือบูฟเฟอร์จะใหญ่กว่าเป็น6นิ้วใช่ส่วนตัว100นี่บูฟเฟอร์5นิ้วนะครับก็จะเล็กกว่าหน่อยครับผมครับผมทีนี้คุณผู้ชมที่ได้เห็นแล้วจะได้ไม่ต้องถามกันครับผมแล้วก็ที่สำคัญฮะเขาแบ่งเร้งด้วยราคาอยู่แล้วนะครับตัวปาร์ตี้บ็อกซ์300เนี่ยราคา 19,900 บาทครับกำลังขับอยู่ที่120วัตต์RMS นะส่วนตัว Party Box 100เนี่ยราคาอยู่ที่ 12,900 บาทครับผมกำลังขับอยู่ที่ประมาณ80วัตต์อ่ะ160วัตต์พีคครับผมนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องเทียบกันใช่อยู่ที่กำลังซับแล้วก็จุดประสงค์การใช้งานเพราะว่า Party Box 300กับ100ก็จะมีความแตกต่างกันในแง่การใช้งานครับผมใกล้เคียงกันแต่แตกต่างกันในบางข้อใช่ครับนะครับส่วนพลังเสียงโอเคไม่ต้องเทียบกันมันคนละรุ่นอยู่แล้วครับผมนะครับก็อยู่ที่ตังในกระเป๋าท่านแล้วกันใช่แต่ทีนี้ที่เรากำลังจะบอกก็คือว่า Party Box 100เนี่ยราคาในเรนจ์12,900บาทเนี่ยครับผมบอกเลยครับว่าเลนส์เนี้ยนะฮะไม่มีตัวไหนเทียบแล้วนะครับเทียบแล้วครับผมในแง่ของฟังก์ชันที่เหมือนกันเลยใช่ครับนะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขายกตัวปาร์ตี้300ออกไปก่อนนะครับครับผมนะทีนี้นะครับเดี๋ยวมาขอโชว์กล่องหน่อยเลยกันขอกล่อง100ขึ้นมาวางหน่อยฮะดูกล่อง100กันครับผมนี่ฮะปาร์ตี้บ็อกซ์100นี่เลยนะครับนอนฮะนอนหน่อยนอนหน่อยนอนหน่อยโอเคนี่ฮะนี่เลยฮะที่เห็นคือปาร์ตี้บ็อกซ์100ใช่มั้ยมุมซ้ายมือด้านบนนะฮะแล้วก็รองลงมาคือ Red Dot Award นะนี่เลยกระยองยมได้รับรางวัล Red Dot Award ปี2019ปีนี้เองสดๆร้อนๆเลยใช่ครับฮะนะฮะเพราะรางวัลนี้ก็คือมอบในเรื่องของดีไซน์แล้วก็คุณภาพนั่นเองครับผมแล้วก็ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้งานนะครับ Red Dot Award นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงฟังก์ชันของปาร์ตี้บ็อกซ์100กันว่าความเจ๋งมีอะไรบ้างครับผมนะครับอ่ะกล่องลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเกลียงน้องเกลียงนะครับช่วยของเราหล่อประจำร้านเราช่วยขยับมาลำโพงมานิดนึงเดี๋ยวเราก็ได้วางนอนลงฮะวางนอนลงนี่เลยนี่ฮะนี่ครับนี่ถ้าเทียบกับน้องเกลียงนะครับน้องเกลียงยืนใกล้ๆประกอบดูมือหน่อยฮะจะเห็นว่าลำโพงเล็กไปเลยเพราะว่าน้องเกลียงอ้วนขายกันเองขายน้องเนี่ยแหละนะฮะนะครับก็น้ำหนักเท่าไหร่นะพี่เออตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักครับของอยู่ที่ 9.7 กิโล 9.7 กิโลประมาณ10กิโลแล้วกันใช่ก็กล้ามขึ้นนะถูกต้องจุดเด่นเหมือนเดิมยังมีอยู่ก็คือเนี่ยลูกเล่นปาร์ตี้ก็คือความสนุกสนานมีไฟนั่นเองครับผมนะก็นอกจากนั้นมีอะไรฮะตัวนี้ฟังก์ชันหลักๆของเขาก็คือแน่นอนว่าเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะมีไฟสำหรับปาร์ตี้แล้วก็ที่สำคัญคืออินพุตของเขาสามารถเสียบกีตาร์นะฮะเสียบไมโครโฟนพูดง่ายเสียบกีตาร์ได้เสียบไมโครโฟนได้พร้อมวอลลุ่มครับผมแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ไม่มีเอฟเฟกต์นะไม่มีเอ็กโคถ้าเป็นไมค์ก็มีเอ็กโคครับผมถ้าเป็นกีตาร์ก็ไม่มีเอฟเฟกต์ใช่ครับแค่ปุ่มความปรับความดังนะก็จะมีแบบเกณฑ์ปรับ2แบบนะตัวนี้300ไม่มีนะแต่ตัว100นี่มีคือปรับเกณฑ์ระดับความดังให้เข้ากับสัญญาณอินพุตคือเกณฑ์หลักแล้วก็
เดี๋ยวน้องหันมาหน่อยอยู่ตรงนี้หันมาหน่อยหันมาหน่อยนี่ฮะที่ด้านหลังนี่ครับตรงนี้จะเป็นตัวนี่ฮะด้านบนนะเนี่ยด้านบนเนี่ยฮะก็ตัวนี้สไตล์เป็นเบสรีเฟกต์นะครับท่อเบสอย่างใหญ่ด้านล่างเลยนะครับนี่ฮะเอ้ยมันได้ประโยชน์ด้วยไอ้เกมมาช่วยส่วนด้านบนนะก็คือรูซ้ายสุดเห็นชื่อเลย USB USB ฮะฝั่งเนี้ยนั่นแหละครับตัวนี้สามารถเสียบทำได้เล่นเพลงได้แล้วก็เสียบไฟ5โวลต์เอาสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนได้ด้วยครับนะครับแล้วก็มันสามารถเล่นไฟที่เป็นไฟ MP3 นี่เลย WMA ที่ถูกใจ WAV ใช่ถูกใจชาวไทยแล้วกันครับผมผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนชอบฟังก์ชันนี้เพราะว่ามันทำให้เราสามารถมีอิสระในการที่จะฟังเพลงได้หลายหลักใช่ทำได้อันเดียวนี่ฟังได้ทั้งวันนะใช่เสียบเข้าไปเลยครับผมนะครับฮะโอเคแล้วยังมีอะไรอีกฮะคือมันอยู่ไกลไปเห็นไหมพี่ช้างเห็นครับเห็นแล้วน้องเกียงก็ชี้ด้วยถัดมารูกลางๆเล็กๆ2อันก็จะมีไลน์อินไลน์เอาท์ให้ไลน์อินคือเราสามารถต่อจากเครื่องเล่นนะฮะเข้าไปได้นะก็คือมีเป็นมิกในตัวเลยคือต่อเสียงจะขึ้นเล่นไปก็พูดไปด้วยอะไรดิจิตอลคลอไปด้วยได้เลยแล้วก็มีไลน์เอาสำหรับเสียบเข้ากับเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งที่มีเหนือไหมก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเมื่อกี้ได้ยินว่าเป็นเล่นกลางแจ้งซึ่งตัวนี้มันกลางแจ้งอยู่แล้วครับผมกลางแจ้งได้แล้วกันพูดง่ายตัวนี้เป็นได้ทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์ครับผมตัวนี้นะครับสามารถท่านสามารถหาอักเซสซอรีที่เป็นขาตั้งลำโพงตัวนี้ซัพพอร์ตที่เป็นขาตั้งนะนี่นี่แบบนี้แบบนี้โชว์นี่หน่อยเห็นไหมฮะนี่นี่ฮะเอาลงนี่ครับนี่แบบนี้เพราะว่าตัวนี้ด้านล่างของเขาคือมีฝาปิดแล้วก็มีที่สำหรับเสียบขาตั้งนะเดี๋ยวโชว์ขาตั้งหน่อยโชว์ที่เสียบขาตั้งขาตั้งไม่มีแถมไปนะนี่ฮะนี่แงะออกเลยครับแงะออกเลยแงะจากด้านล่างพี่เกียงพี่เกียงครับกรุณาหันหน้ากากลำโพงออกครับอย่าคว่ำอย่างนั้นครับเออโอ้อะไรเนี่ยโอเคนี่ครับนี่ฮะมีรูที่ตูดนะฮะมีรูให้สำหรับเสียบขาตั้งแล้วกันตั้งแล้วกันนะครับเพราะตัวนี้มันสามารถลิงก์แบบไร้สายเป็นสเตอริโอได้ซ้ายขวาอีกอันหนึ่งที่เราเลยคือลำโพงรุ่นนี้นะครับก็สามารถลิงก์กับอีกตัวหนึ่งได้เป็นทูไวเลสครับผม TWS ก็คือเอาลำโพงปาร์ตี้บ็อกซ์200เนี่ยมาเชื่อมต่อกับไร้สายร้อยเออร้อยปาร์ตี้บ็อกซ์ร้อยมาเชื่อมมาต่อแบบไร้สายครับผมให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอหรือไม่ก็ถ้าเป็นมิกเซอร์นะแล้วก็สามารถเสียบอินพุตเข้าผ่าน AUX ได้มีมิกเซอร์แล้วก็มิกเสียงซ้ายขวาได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในมือถือแล้วครับผมบริษัทใดก็ตามหรือหน่วยงานไหนหรือว่าท่านที่มีกิจกรรมกลางแจ้งบ่อยๆครับผมสามารถที่จะซื้อตัว Party Box 200เอ้ย100ครับ2ตัวฮะเอาไปใช้กับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ในงานอีเวนต์ต่างๆครับผมตัวนี้เอาอยู่สบายสบายครับผมนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนเปิดเพลงนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้ลำโพงออกได้2ตัวกรณีท่านซื้อไป2ตัวครับผมนะครับฮะมีอะไรอีกต่อไปก็คงเป็นสเปคทางเทคนิคครับนะฮะก็คือด้านหน้าเขาเป็นวูฟเฟอร์ขนาด5นิ้ว2ตัวแล้วก็มีทวิตเตอร์ด้านบน2ตัวนะครับไฟก็จะมีไฟที่วงกลมแล้วก็มีไฟแฟลช2ตัวบนล่างนะครับผมฮะนะฮะมีอะไรอีกฮะต่อไปก็คงฟังก์ชันด้านบนนะฮะอะไรฮะว่ามามีอะไรบ้างด้านบนก็เป็นปุ่มคอนโทรลการใช้งานนะครับพี่ช้างครับนะฮะก็จะมีปุ่มครบครันเลยนะครับก็คือจะมีฝั่งที่เป็นด้านซ้ายแล้วกันนะก็มีปุ่ม power นะครับแล้วก็ไฟแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะไฟคือจะโชว์คือตอนเมื่อเรากดปุ่มไหนก็ได้ไฟจะขึ้นน้องเก่งลองกดบวกลบก็ได้เก่งช่วยยกมันใกล้ๆหน่อยก็ได้ช่วยอุ้มมาเลยฮะอุ้มมาเลยเพราะว่าเราจะไม่ขยิบโอเคขยับอีกโอเคตรงนี้เลยถอยไปหน่อยกูสั่งอย่างเดียวตัวทีคำหยาบตัวนี้นี่ปุ่ม power นะแล้วก็นี่เป็นแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับผมคือถ้าเราชาร์จไฟก็จะสว่างมันเรียกจนเต็มทุกดวงคือเต็มถ้าไฟจะหมดก็เม็ดสุดท้ายจะกระพริบสีแดงนะครับแล้วก็ปุ่มการหาปุ่มแพริ่งบลูทูธแล้วก็เป็นปุ่มแพริ่ง TWS ในปุ่มเดียวกันอีกปุ่มนึงน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมปุ่มนี้คือปุ่มไฟนั่นเองไม่ใช่ปุ่มฮะมีเบสบูทฮะยังไม่ข้ามไปฮะพี่ช้างข้ามไปก่อนปุ่มเอาเสร็จเป็นแถวดีพี่ช้างโอเคโอเคอันนี้คือปุ่มน้องๆเขาเกรงเลยมันหนักครับ10กิโลตัวนี้คือปุ่มปรับไฟนั่นเองครับจะปิดจะเปิดเปลี่ยนโหมดแสงหยุดตรงนี้เลยปุ่มนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ก็เล่นกับหยุดนะตรงกลางนี่คือที่พี่ช้างบอกเลยเบสบูทนั่นเองมีบูทกี่สเต็ป
2สเต็ปมาเปิดกับปิดสเต็ปเพราะฉะนั้นแน่นอนเบสกระหึ่มอลังการสะใจทุกท่านแน่นอนครับด้านหลังหน่อยแล้วกันฮะนี่ตรงนี้ยังอธิบายไม่ละเอียดนะครับเออกอดไว้อุ้มไว้ฮะตัวนี้ก็ USB ทำนี่2แบบคือเล่นทำได้ได้แล้วก็ชาร์จไฟสมาร์ทโฟนได้ก็มีเอาท์พุต5โวลต์ 2.1 แอมป์ซัดเอ้ยชาร์จทะเบียนได้สบายเลยครับฮะแล้วก็ตัวนี้อินพุตเป็นแบบ 3.5 นะอินเอาเป็น 3.5 ก็หาสายแปลงเอาเองแล้วกันไม่มีแถมมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มปรับไมโครโฟนนี่ไมค์เสียบนี่ก็ปรับตัวนี้ก็จะมีเกณฑ์หยาบตรงนี้อันนี้คือปรับเกณฑ์ละเอียดอยู่ที่อิมเพดานซ์ความแรงของไมโครโฟนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะนี่ปรับละเอียดปรับหยาบอยู่ข้างบนนะฮะก็เอาไขควงแบนปรับก็ได้เสียบกีตาร์ตรงนี้แค่นี้ครับส่วนด้านล่างก็เป็นเบสดีเฟกต์ก็เสียบชาร์จไฟนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวครับแบตเตอรี่เขาเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่ขนาด 2,500 มิลลิแอมป์ 14.4 โวลต์นะครับใช้งานได้ประมาณ12ชั่วโมงที่ normal level 12ชั่วโมงครับผมที่ความดัง 50% ครับผมโอ้โหแล้วก็ตัวนี้นะฮะคือใช้เวลาชาร์จไฟประมาณ5ชั่วโมงครับใช้งาน12ชั่วโมงเป็นบลูทูธเวอร์ชั่น 4.2 นะฮะ 4.2 แล้วก็ภาคขยายเป็นคลาสดีนะลำโพงตัวนี้ตอบสนองความถี่อยู่ที่45เฮิรตซ์ถึง18กิโลเฮิรตซ์นะฮะก็ครอบคลุมใช่นะบอกเลยว่าในเลนราคา 12,900 โอ้โหตัวนี้เด็ดสุดนะบอกเลยสุดยอดครับครับโอ้โหแล้วก็ขนาดไดเมนชั่นของเขาให้ดินสเปคทางตัวเลขแล้วกันความสูงอยู่ที่ 55.1 เซนครับก็ครึ่งเมตรนะนะครับผมแล้วก็ความกว้างนะหน้ากว้างอยู่ที่ 28.8 แล้วก็ลึกไปด้านหลัง29เซนครับนะครับสำหรับแนวนอนที่เป็นขาตั้งนะครับมี2ฝั่งนะครับแล้วแต่ท่านจะวางนะครับครับผมเดี๋ยวให้น้องหันไม้ดูนี่ฮะจะมีรับเบอร์ฟุตมีสีส้มๆนะฟุตเตอร์นั่นแหละฮะครับผมนี่ครับสองฝั่งเลยนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วส่วนแนวตั้งก็จะที่เห็นอยู่ล่างเพราะฉะนั้นลำโพงตัวนี้อยู่ที่ท่านจัดวางได้ทุกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งใช่ครับแต่ทวิตเตอร์เขามีท่านอย่างนี้คือทวิตเตอร์ก็วางไว้ด้านบนเสียงจะส่งได้ไกลกว่าใช่นะฮะครับแล้วก็สเปคอย่างอื่นก็ไอ้ตัวนี้กันน้ำมั้ยตัวนี้ไม่กันน้ำไม่กันน้ำนะครับพอพอร์ตด้านหลังไม่มีอะไรปิดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์แมตสำหรับ USB นะฮะที่ซัพพอร์ตคือแฟต32หรือแฟต16 2อย่างแค่นั้นนะครับ NTWave ไม่ซัพพอร์ตนะครับครับผมระยะบลูทูธก็ได้ประมาณ10เมตรครับแล้วก็ถ้าเชื่อมต่อ TWS ก็ห่างกันได้10เมตรสูงสุดนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 9.7 กิโลนะครับที่พูดไปนี่ฮะบลูทูธเป็นเวอร์ชั่น 4.2 ฮะตัวนี้ครับครับก็นี่ก็คือทั้งมวลเลยที่มีอยู่ในตัว JBL Party Boxร้อยครับผมนะครับฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันหน่อยดิฮะว่าบุคลิกเสียงเป็นยังไงครับผมนะฮะAnd I pause to piss. I'm domestic man in the broader space. Draws a tape like the gun blue glass. I know yourself if you ain't got a clue ass. I'm everywhere, fire aerojet. Body bare in the flesh, then let your tongue do the chest. Clock ticking, boy, you better be a G. If you gon' want your body on me, ooh. Are you timid or just gentlemanly? What? Either way, you got a minute till you're sleeping lonely. Count the time.Feel my body. These hands, they do not lie. Tell the time. Feel my body. Someone and something's on my mind. Can you tell the time? Can you tell the time? Can you tell the time? It's half past your mindนี่นะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ารีบตัดสินใจเลยฮะ 12,900 ซื้อเถอะครับเสียงกระหึ่มขนาดนี้เสียบกีตาร์ได้เสียบไมโครโฟนได้เสียบ USB ได้ฮะโอ้โหแบรนด์ระดับ JBL ด้วยครับนะครับต้องรีบเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรแล้วฮะใช่คุ้มค่าการใช้งานแน่นอนถูกต้องครับผมเราก็ตอนนี้มีพร้อมจำหน่ายนะฮะที่ appbackthai.com ของเราใช่ครับนะฮะสนใจก็ล็อกinbox มาใน Facebook หรือว่า @thaiad ของร้านนะครับผมนะหรือจะสั่งผ่านเว็บไซต์หรือจะมาซื้อที่ช็อปเราก็ได้ฮะนะครับนะฮะช็อปเราก็อยู่แถววงเวียนบางเขนใกล้ๆสน.บางเขนทางเข้าหมู่บ้านอมรินทร์
ครับมาไม่ถูกก็เปิด Google Map Search คำว่า appetite.com นะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่มีเวลาเข้ามาเรามีบริการส่งแบบเก็บเงินไปทางรับสินค้าแล้วก็ค่อยชำระเงินครับผมนะครับสินค้าตัวนี้รับประกัน1ปีราคา 12,900 บาทครับผมนะครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่าแน่นอนนะฮะมีอะไรไหมฮะพี่เตอร์ก็เทียบราคามันก็ใกล้เคียงกับรุ่นอื่นของเจเวลรุ่นก่อนหน้านี้ใช่ก็ตัวนี้เจ๋งสุดแล้วครับเจ๋งสุดแล้วใช่ฮะไม่ต้องเทียบให้ฟังนะครับครับเจ๋งสุดแล้วอืมนะฮะไม่มีคำจำกัดความด้านอื่นแล้วล่ะถือว่าคุ้มค่าสุดแล้วใช่นะนะครับก็รีบเลยรีบตัดสินใจนะครับครับผมนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณในการติดตามชมรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ